วัสดีครับผมนนท์ไปลิเปื่อยครับวันนี้พี่นนท์จะมีสมาชิกใหม่มาอีก1ชนิดนะครับผมนั่นก็คือเจ้าเบสดากอนนะครับผมโอ้โหอันนี้พี่นนท์เพิ่งได้มานะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับผมก็จะมีตัวผู้2ตัวนะครับแล้วก็ตัวเมีย3ตัวนะวันนี้คือได้มาใหม่ๆเลยมันหมาดก็คื อเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้นี้พี่นนท์หยอดยาถ่ายพยาธิไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ให้ดูกันก่อนนะครับนี่ไอ้ยานี่แม่น่ารักอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแม่เดี๋ยวจะจับอาบน้ำนะครับมาที่นี่ก่อนก็จะจับอาบน้ำถ่ายพยาธินะครับทำความรู้จักก่อนแล้วก็ทำเนื้อตัวให้สะอาดก่อนนะครับผมผู้ไอ้ตัวนี้หนักนะตัวนี้ตัวเมียนะครับปึ๊บนี่ตัวที่สีแดงเลยตอนมาน้องก็อาจจะดูผอมๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่นนท์ก็ว่าจะขุนนะครับขุนให้อ้วนปริ๊บเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกนะครับว่าการเลี้ยงดูเบียดเป็นยังไงน่ารักนะเบียดเป็นสัตว์ที่พี่นนท์ชอบมากนะครับน่ารักนิสัยดีนะครับไม่ดุหน้าตาบางคนถ้าใครไม่คุ้นนะครับก็จะมองว่าเฮ้ยดุร้ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หน้าตาเป็นกิ้งก่าจะกัดหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วคือไม่กัดเลยนะครับเลี้ยงง่ายกินง่ายเฮ้ยเห็นหนอนดูดิเห็นหนอนไปทำไมต้องเหนื่อยด้วยเห็นหนอนเดี๋ยวให้แป๊บนึงก่อนอาบน้ำนะก่อนอาบน้ำเล่นน้ำก็เดี๋ยวจะมาให้หนอนเบียดกินได้ทั้งพืชและสัตว์นะครับผมหนอนก็จะเป็นอาหารก็จะเป็นพวกหนอนแมลงต่างๆนะครับจิ้งหรีดแต่จริงๆจิ้งหรีดส่วนตัวนะพี่นนท์จะไม่ค่อยอยากจะให้จิ้งหรีดสักเท่าไหร่เพราะว่าโปรโตซัวเยอะนะครับหนอนจะให้ดีกว่านี่หนอนก็คือจะเป็นเจ้าหนอนตัวใหญ่ๆเลยจริงๆหนอนนกหนอนตัวเล็กก็กินได้นะแต่หนอนใหญ่รู้สึกว่าเนื้อจะดีกว่านะครับเดี๋ยวลองวางสิดูดิใครจะเห็นก่อนไหมมัดเฮ้ยหนอนเลื้อยโอ้ยมาเร็วหยิบให้กินอีกจะวางตรงนี้ตึ้งมีใครเห็นไหมดูเจ้าตัวนี้ดิมันเห็นหนอนอยู่ในกระป๋องครับน่ะมาไล่กินแสดงว่าหิวจริงอ่ะวางตรงนี้ครับเฮ้ยถ่ายเฮ้ยไปนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่เอาฟอร์เซปจับให้เดี๋ยวนี้ยังไม่เคยป้อนเลยนะครับแต่คือถ้าอ้าวกินแต่ถ้าสมมุติว่าเราวางไว้เราประมาณนี้เขาก็อาจจะเห็นได้ง่ายนะครับปึ๊บกินไหมกินนะครับเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยวเลือกหนอนให้วางไปตรงนู้นเธอไปตรงนู้นนะครับนี่เดี๋ยวจะเลือกหนอนให้อึบจะวางกันเลยนะครับใครเกลียดหนอนกลัวหนอนก็ต้องประทานอภัยนิดนึงนะครับมันเป็นอาหารของเขาเนาะโอ้โหกินกันโอ้โหผักก็กินนะของพี่นนท์ก็จะมีพวกผักปุ้งแล้วก็ฟักทองฟักทองเนี่ยเขาชอบมากเลยนี่เจ้าต้องกินเยอะๆนะเพราะเจ้าตัวผอมนี่ไม่ทันเพื่อนไอ้ที่ผอมเนี่ยผอมเพราะไม่ทันเพื่อนรู้ป่ะใช้ตะกร้าเลยดีกว่าตะกร้าปุ๊บร่อนนะมันจะได้เหลือหลายๆตัวนี่ถ้ากินหนอนในพักเดียวนะครับบอกเลยว่าตัวอ้วนพีนะครับอุ้ยหนอนมันก็จะเดินเอ๊ะทำไมไม่หาถาดหาอะไรมาใส่ให้ดีนะฮะใส่ถ้วยใส่ถาดเรียบร้อยนะครับแต่ถาดก็ยังเล็กๆนะครับเอาวางเอ๊ะมาดูเร็วนี่โอ้โหมากินกันก่อนมากินกันก่อนก่อนอาบน้ำกินให้อิ่มอ้าวไปแล้วไงดีแล้วเจ้าตัวแดงกินเยอะๆนะครับกินให้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวพอกินเยอะเสร็จก็เดี๋ยวจะจับอาบน้ำคือตอนนี้สีของน้องๆนะครับก็อาจจะซีดๆนิดนึงนะครับซีดๆเพราะอะไรก็อาจจะกำลังจะลอกคราบนะครับดูได้จากเจ้าตัวไหนดีเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยดูห่างเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทางเขาก็กำลังจะลอกคราบคือถ้าใช้มือสะกิดนิดนึงเห็นไหมอ้าวหลุดเลยเห็นไหมจริงเขาก็ไม่เจ็บนะคืออาจจะแค่คันๆนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นผิวหนังที่กำลังจะถูกผัดถูกลอกเนี่ยดูที่หัวพอลอกเสร็จปั๊บก็จะสวยเลยนะครับ
เบียสจริงๆก็เช้าๆแล้วใช้แสงแดดอ่อนๆช่วงเช้าๆนี่คือเขาชอบนะครับเขาเป็นสัตว์ทะเลทรายก็จริงนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดอยากจะได้แบบแดดจ๋าร้อนจ๋าอะไรประมาณนี้นะครับตากแดดนานๆตายเหมือนกันนะครับผมกินเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้กินเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ากินผักแล้วก็กินไปแล้ว1มื้อนะครับผมอันนี้เก็บนะครับจริงๆถ้วยนะถ้าสำหรับว่าเอาไว้เลี้ยงพวกนี้ต้องเป็นถ้วยเซรามิกจะดีนะครับเพราะว่าหนอนจะไต่ออกไม่ได้อย่างนี้มันไต่ออกได้เอ๊ะแปรงพี่นนท์เอาไปไว้ไหนเนาะอ๋อโหนี่เฮ้ยจะก็ไม่บอกหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพี่นนท์ก็ว่าจะทำคลิปเหมือนกันเกี่ยวกับสร้างนะครับที่พักบ้านเบียดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องดูกันนะครับว่าสร้างยังไงแต่คือตอนนี้คือเดี๋ยวจะให้อยู่ชั่วคราวแบบนี้ไปก่อนนะครับอีกไม่กี่วันนี้ครับเดี๋ยวจะทำแล้วเอาละลงน้ำกันดีกว่าดูหน้าเด็กๆกันสิไม่หนักนะเนี่ยนะฮะเอ้าลงไม่ลงเอ้าไม่อยากลงน้ำเหรอลงสิอาบน้ำหน่อยฟุ๊บเป็นไงสดชื่นยิ่งจะตัวนี้กำลังลอกคราบมีดีจังนะลงน้ำสัตว์พวกนี้เขาชอบนะสัตว์เลื้อยคลานเวลาลงน้ำเสร็จเขาก็จะนะครับเหมือนเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายของสัตว์ไปในตัวนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับเบียดดราก้อนนะครับผมหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเนี่ยเขาจะสายพันธุ์นะสายพันธุ์ที่เขาเรียกกันเนี่ยเขาจะเรียกคำว่าม็อบนะเขาไม่ได้เรียกว่าอันนี้สายพันธุ์อะไรอันนี้พันธุ์อะไรอันนี้สีชื่ออะไรนะครับเขาจะเรียกว่าม็อบนะครับม็อบอันนี้ชื่อม็อบอะไรเรียกแทนเหมือนงูอีกนะครับม็อบอันนี้อะไรเอ็นชีม็อบนี้อะไรม็อบสไปเดอร์นะครับมันได้ใช้ชื่อเรียกแบบสายพันธุ์นะครับอะไรประมาณนี้เผื่อจะเวลาเราไปคุยกับคนขายเดี๋ยวจะได้คุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ม็อบไฮโปรทรานอะไรประมาณนี้เอาแล้วแช่ก่อนนะครับเอ้าจับกดหัวกดน้ำเพื่อนกันแหมกดหัวเพื่อนเลยนะฮะแล้วตัวนี้ซ่ามากนะชอบหนีออกจากกรงนะฮะให้ชุ่มฉ่ำแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทำการขัดครับนิ้วดูดินิ้วเป็นไรเนี่ยนะนิ้วหนูเจ็บเบียดถ้าอยู่หลายๆตัวต้องระวังนะครับถ้าตอนเด็กๆนะชอบงับหางกันงับนิ้วกันคือด้วนก็คือด้วนเลยนะครับหลุดไปคือด้วนเลยนี่เพิ่งเห็นเนี่ยนี่เป็นแดงๆอันนี้คือถ้าหลุดไปก็ไม่งอกแล้วนะครับดูแล้วอนาคตน่าจะหลุดนะฮะอ้าวนี่ไงอือแล้ว1อือแล้ว2นะครับเนี่ยรอยเนี่ยอือเห็นมั้ยการแช่น้ํามันเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายของสัตว์นะครับนี่แปลงนะครับโอ้จะออกไปไหนแหมมีออกนะครับมาเราก็สามารถที่จะนะครับใช้แปรงสีฟันนะครับขัดถูๆได้แปรงนิ่มๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเจ็บนะครับขัดไม่เจ็บพอขัดนี่สีจะสวยขึ้นเยอะเลยคือเวลาแค่โดนน้ํานะเหมือนเขาก็แบบว่าสีเขาจะออกแล้วอะโดนน้ำนี่แบบว่าถ้าตัวไหนเหลืองก็จะเหลืองตัวไหนแดงก็จะแดงเลยชอบมาโถสัตว์ทะเลชายทะเลว่าจะพูดผิดจะบอกว่าทะเลชายสัตว์ทะเลทรายนี่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะ อยู่กลางแดดได้แล้วก็เขาจะไม่ชอบน้ำนะจริงๆเขาก็ชอบนะแต่คือทะเลทรายมันหาไม่ได้นะครับน้ำพอเวลาเจอนี่ก็แบบโอ้โหเต็มที่นะครับจิกกิฟต์มาบอกเลยถ้าอาบน้ำบ่อยๆนะครับสักอาทิตย์แล้วประมาณ3ครั้งเนี่ยดีมากเลยเวิร์กเลยใต้ท้องก็ขัดได้นะครับตามก้นอู้เนี่ยเห็นไหมส่วนมากที่หางเนี่ยก็คือจะคอจะเป็นรอยนะครับเพราะว่าอยู่กับดินอยู่กับอึอะไรประมาณนี้นะครับอุ้ยตัวนี้ขัดก็สวยเลยอ่ะดูหน้าหน่อยเฮลโลโอ้ดูพุงเจ้าเพิ่นขัดพุงก็อาจจะมีคงมีแผลมาบ้างนะครับติดมาบ้างนะนักรบย่อมมีบาดแผลนะครับก็เดี๋ยวมาดูแลรักษาฟูมฟักกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสภาพที่เขามานี่มายังไงนะครับถึงขานี้แบบเหมือนกบทอดกระเทียมแต่กบมันไม่มีหางนอนเฮ้ยดูนอนดิเห็นไหมดูเหลืองขึ้นมาเลยไหมเวลาโดนน้ำนะครับเอาตัวสีแดงมาขัดบ้างโดนน้ำโดนน้ำหน่อยคัดโอ้จะไปไหนแล้วครับพอถ่ายพยองถ่ายพยาเสร็จก็เดี๋ยวจะมีการบำรุงละมีวิตามินยากันอะไรประมาณนี้ไอ้เรื่องความเร็วนะ
อีกัวน่าจะเร็วกว่าเยอะนะครับสำหรับเบียสนี่ก็คือวิ่งแล้วหยุดนะวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดก็ยังสามารถที่จะจับได้ถ้าเกิดหลุดไปอะไรประมาณนี้นะฮะตัวไหนยังไม่ได้ขาดตัวนี้ก็เมื่อกี้ก็เหมือนหัวจะลอกคาบนะครับก็ให้โดนน้ำหน่อยบางครั้งคาบโดนก็จะหลุดได้ง่ายนะครับนี่ขัดนี่ดำๆเนี่ยเป็นคาบที่กำลังจะลอกนะครับนี่เห็นไหมพอรัดกดอย่างนี้เปิดเลยนะครับเนี่ยปึ๊บนี่นิ่มๆนะฮะคาบที่ออกไปตอนแรกๆมันก็จะไม่สวยนะครับเดี๋ยวหลังๆคือเวลาลอกคาบแล้วก็จะสวยนี่บอกเชื่อแหละเพลินโอ้โหหลับตาให้ดูดิพิมพ์เลยหลับตาเพลินเนี่ยนะคาบลอกธรรมชาติของเขานะครับพวกเบียดพวกงูเนี่ยธรรมชาติพวกเบียดพวกงูเนี่ยครับก็คือถ้าเขาอยากจะลอดคาบแล้วเขาจะรู้สึกระคายเคืองคันเขาก็อยากจะถูนะครับถูออกขาดกันเรียบร้อยนะครับทุกตัวก็เดี๋ยวจะปล่อยนะครับให้ไปเดินเล่นกันนะครับตามอัธยาศัยนะครับปากบางตัวก็ยังมีแผลมาบ้างนะครับไปเดินเล่นไปตากแดดนะครับนี่อีกตัวอยู่นู่นแล้วโอ้โหอ้าวไปจุ่มอีกทีนึงจุ่มให้สะเด็ดน้ำตึ๊กๆปึ๊บไปเจ้าตัวนี้ขึ้นน้ำได้แล้วนะครับเพื่อกินกันอิ่มๆเลยตัวนี้หนักกว่าใครเขาเลยโอ้โหนี่เขานอนเองนะคือเปียกน้ำแล้วมานอนเองคือไม่ใช่ว่าเป็นการทรมานเพราะว่าถ้าเขาร้อนเดี๋ยวเขาเดินออกเองนะครับผมนี่ไปตากแดดกันนะครับถ้าร้อนก็เดินหนีเอาแล้วกันนะร้อนก็ไปเดินหนีแล้วเข้าลมนะครับอึ๊บอยู่กันเต็มที่เลยโอ้โหแผลนะตัวยังเปียกๆนะครับแผลเอาวิตามินเอานะครับตอนนี้รู้สึกว่าคนจะร้อนกว่าเบียดนะครับไม่ไหวเข้าลมก่อนพึ่งแดดเรียบร้อยครับผมอาบน้ำพึ่งแดดเรียบร้อยตอนนี้แดดก็เริ่มอุบแล้วนะครับก็จับเจ้าพวกนี้นะเตรียมเก็บนะครับผมเพราะว่าจะเก็บใส่ลังนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้นะครับวันสองวันเดี๋ยวจะถ่ายคลิปแล้วนะครับถ่ายคลิปสร้างนะครับสร้างบ้านให้เจ้าเบียดนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามรับชมกันละกันนะครับดูสิอาบน้ำเป็นยังไงกันบ้างอุ้ยตากแดดกันแล้วได้ตัวอุ่นๆเลยนะครับนะเจ้าตัวนี้ม็อบอะไรเนาะสวยจังนะสีเหลืองด้วยนะครับดูผิวเกลี้ยงเกลานะเขาก็เกาะชอบนะครับพี่นนท์ชอบมากเลยคือเบียดแบบว่าเป็นสัตว์ที่แบบน่ารักอ่ะนะเบียดพยายามให้อยู่ที่แห้งๆนะครับเขาไม่ค่อยชอบชื้นเพราะว่าถ้าชื้นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเชื้อรานะครับผมจับใส่ไปก่อนสำหรับคลิปหน้านะครับผมใครอยากจะให้พี่นนท์พูดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องเบียดนะครับเกี่ยวกับอะไรก็ช่างคือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมว่ามันดูแลยังไงราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนเอามาจากที่ไหนคอมเมนต์กันมาเยอะๆถามกันมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านจากคอมเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาตอบในคลิปถัดไปก็เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปแบบเฉพาะเลยนะครับเฉพาะเบียดดราก้อนลงลึกไปเลยวิธีเลี้ยงซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่มีม็อบอะไรยังไงแพงไหมนะครับผมมันกินอะไรต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับไม่ดุนะครับใครๆก็เลี้ยงได้เด็กก็เลี้ยงได้ผู้ใหญ่ก็เลี้ยงได้ราคาก็ไม่แรงนะครับนี่อันนี้เป็นนี่เห็นไหมเป็นคาบนะครับที่เขากำลังลอกเนี่ยที่หนามที่หัวเนี่ยก็กำลังลอกเดี๋ยวลอกแล้วก็สวยแล้วครับพวกงูพวกกิ้งก่าอะไรพวกนี้เวลาเขาจะลอกคาบอะไรประมาณนี้คือเขาจะรู้สึกคันยิกยิกยิกอะไรประมาณนี้อยากถูนะครับอันนี้ก็ปล่อยไปนะครับให้เขาหลุดเองตามธรรมชาตินะครับเก็บเดี๋ยวจะขุนพวกเจ้าแล้วนะพวกเจ้าต้องกินกันเก่งๆเด้อรู้เปล่าแห้งนะครับตัวแห้งแกรกนะครับผมอึ๊บโอ้ดูตัวนี้นอนแผ่นะครับวนตึบสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจับเบียดอาบน้ำนะครับแล้วก็พาเจ้าเด็กๆมาแนะนำตัวกันนะครับผมคลิปหน้าอย่าลืมนะคอยดูด้วยเจ้าเบียดดราก้อนนะครับผมข้อมูลทุกอย่างเดี๋ยวเจ้าเอามาบอกให้หมดเลยสำหรับวันนี้แค่นี้ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ติดตามทุกช่องทางของพวกเรานะครับผมจะได้มีความเคลื่อนไหวจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรกันอะไรประมาณนี้สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับพี่นนท์จะยกเจ้ากระบะนี้เข้าบ้านแล้วเก็บเนาะเจ
เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ